Est-ce que vous êtes OK, Babé? C'est OK? เพื่อที่จะเข้าร่วมประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยประมาณครั้งที่62นะคะก็จะมีวันนี้จนถึง29กันยายนค่ะในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นว่าตรงกับวันที่24กันยายนตามเวลาในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีก็จะเขียนจดหมายให้โควิดไอบาร์ไม่เนมไอลงตรงพิกซีได้ปะเราเดินไปถึงไกลปะเขาไม่ไกลเดินย้อนกลับมาครับท่านโอเคเราไม่ได้ทัวร์เขาแม่ตรงไปใช่ไหมเดินย้อนขึ้นไปตรงนั้นใช่ไหมลงตรงพิกซีแล้วเดินไปโอเคเนี่ยลงนี้ได้ป่ะตรงนี้ก็ได้อ่ะเขาว่าไอ้แบบสีสุดไม่หน่อยนะลงตรงนี้เตรียมจะเดินใกล้ก่อนอ๋อเหรอเราเน้นแต่ไกลอ๋องั้นไปลงบิ๊กซีกันเราจะไปบิ๊กซีโอเคดีเซล stop บิ๊กซีโอเคOh, that's it right there. มาติดตามความคืบหน้าอาการผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เป็นสายการบินทุกโถเริ่มสลายออกนอกรันเวย์เมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีจำนวนทั้งสิ้น41รายด้วยกันค่ะทางโฆษกกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สุพันธ์ศรีธรรมาก็มาเปิดเผยบอกว่าผู้ป่วยทุกรายอาการดีขึ้นตามลำดับแล้ว
าได้หนึ่งรายก็คือนางสาวสาวิตรีแดนนี่อายุ41ปีนะคะหลังจากที่ได้เข้ารับการผ่าตัดกระดูกขาที่หักทั้งสองข้างนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตค่ะก็ยังมีผู้ป่วยนอนรักษาตัวอีก23รายในโรงพยาบาล2แห่งก็คือโรงพยาบาลสิริโรจน์6รายนะคะเป็นคนไทย4รายต่างชาติ2รายแล้วก็ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต17รายคนไทย5รายต่างชาติ12รายซึ่งที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนั้นผู้ป่วยหนักอยู่ห้อง ICU ทั้ง2รายอาการก็ดีขึ้นรายหนึ่งนะคะแพทย์ให้ออกจากห้อง ICU ไปนอนพักที่หอผู้ป่วยสามัญแล้วก็คือนายจิราจุเซปราแพจำเริ่มเสร็จนะคะสะโพกข้างขวาแล้วก็ขาซ้ายหักแล้วก็มีปัญหาไตวายเฉียบพลันหลังจากฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมการทำงานของไตก็ดีขึ้นและประชาชนผู้ป่วยห้อง ICU หรืออีกหนึ่งรายก็คือนายคริสโตเฟอร์คูลี่ชาวอังกฤษซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บที่ลมแล้วก็เลือดข้างในช่องปอดแพทย์ได้ถอดท่อระบายลมแล้วแล้วก็เลือดจากปอดก็ออกแล้วนะคะหายใจได้เองตอนนี้ก็สามารถพูดคุยได้เป็นอย่างดีค่ะนะคะประธานกรรมาธิการผู้อำนวยการสายการบินวันทูโกนายอุดมสันติประสงค์ชัยค่ะได้กล่าวถึงเรื่องของการจัดทำบุญใหญ่ของสายการบินวันทูโกเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะบอกว่าในการจัดทำบุญใหญ่ครั้งนี้ค่ะนอกจากทางบริษัทจะจัดให้มีการทำบุญร่วมกับทางจังหวัดภูเก็ตและท่าอากาศยานภูเก็ตนะคะซึ่งก็จะเป็นการทำบุญร่วมกันทุกศาสนาแล้วที่ส่วนสายการบินเองค่ะก็จะมีการจัดให้มีการทำบุญใหญ่ด้วยเช่นกันโดยจะทำหนังสือประสานไปทางญาติผู้เสียชีวิตทุกคนนะคะเพื่อเชิญให้มาร่วมทำบุญที่ส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตค่ะรวมทั้งจะสอบถามความเห็นญาติผู้เสียชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญที่ส่วนกุศลนะคะว่าทางญาติต้องการให้ทำอะไรบ้างในการจัดทำบุญใหญ่ครั้งนี้อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้พ่อแม่หลายคนต้องสูญเสียลูกชายไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางสายการบินก็เลยมีแนวคิดที่จะบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตและก็ตัวผู้เสียชีวิตเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการดำเนินการเรื่องนี้ก็จะมีการสอบถามความคิดเห็นในส่วนของญาติก่อนว่าต้องการให้ทางสายการบินเนี่ยทำให้หรือไม่ถ้าเกิดว่าญาติต้องการเนี่ยพนักงานของสายการบินก็รอที่จะบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะไปที่จังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็ทหารพรานกว่า100นายบุกตรวจค้นบนเทือกเขาบ้านสกุบาที่อำเภอศรีสะเกษจังหวัดนราธิวาสจับกลุ่มผู้ต้องหาลักลอบขนไม้ห่วงห้าม5คนขณะกำลังชักลากไม้สูงตะเกียงแล้วก็ไม้สยาแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรยาว5เมตรจำนวน10ท่อนขึ้นรถบรรทุก10ล้อไปนะคะ